โดนแซะชอบอวดแฟนฟาดกลับนิ่มๆตาออมโฟอีฟเจอชาวเน็ตแซะแรงชอบอวดแฟนถึงได้ดังน้อยสุดไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปที่มาแรงสุดในไทยอย่างโฟอีฟภายใต้สังกัด XOXO Entertainment ที่ปัจจุบันเดบิวต์มาเกือบ3ปีมีเพลงฮิตติดหูมากมายแถม 4i แฟนคลับของสาวๆก็น่ารักกันมากพร้อมซัพพอร์ตศิลปินกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามค่ะอย่างก่อนหน้านี้พี่ใหญ่ของวงการอย่างตาออมที่เจ้าตัวเปิดเผยกับแฟนคลับมาตลอดว่ามีหวานใจแล้วทว่าล่าสุดไม่ไหวมีดราม่าหลังมีชาวเน็ตคนหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่าตาออมจะอวดแฟนอย่างเดียวเลยหรอในทวิตไปสุดเป็นความนิยมในวงน้อยสุดไม่แปลกใจต่อมาทางด้านสาวตาออมไม่รอช้าอธิบายกลับอย่างนิ่มๆว่าความตั้งใจที่เรามีแอปนี้คือไว้คุยเรื่องชีวิตหรือเป็นตัวเองได้สุดๆเพราะก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงเราแล้วรู้จักเราในสิ่งที่เราเป็นอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนในวันไหนที่เราส่องเจอว่าเป็นวันที่ยากของเขาเราก็อยากเข้ามาเคลื่อนไหวให้เขารู้ว่าเขายังมีเราที่จะเป็นความสุขให้เขาอยู่นะทวิตเตอร์นี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานและใกล้ชิดกับแฟนคลับโดยเฉพาะจะไม่มีอะไรที่เป็นสาระเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสโกโก้ครั้นและงดมาม่าเพราะโซเดียมมันทำให้หน้าบวมสิ่งที่เราไม่ควรทำที่สุดคืออย่าพูดดูถูกคนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงและถ้ายิ่งตัวเองไม่ได้ดีพอขนาดนั้นมันจะเหมือนเราด่าตัวเอง